สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวจะพามาดูวิธีการเพาะพริกง่ายๆนะคะอย่างที่ดาวเพาะกันค่ะที่เราจะหานะคะอันนี้ก็คือเพื่อนๆอาจจะไปเอาพริกแห้งจากในครัวมาก็ได้นะคะอันนี้เป็นพริกแห้งที่แม่ใช้สำหรับเอาไว้ตำน้ำพริกนะคะแล้วก็ไปเก็บมานะคะวิธีการง่ายมากๆเลยบีบี้บีบี้อย่างนี้นะคะครึ่งครึ่งให้เม็ดเขาหลุดหลุดนะคะแล้วก็ตัดครึ่งบีครึ่งนี้นะคะแล้วก็เทออกมาเลยเขาก็จะร่วง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 ลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายมากๆนี่อย่างนี้นะคะครึ่งครึ่งแล้วก็เทก็จะร่วงร่วงร่วงอย่างนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนมาผสมดินสำหรับปลูกพริกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะที่เราจะใช้นะคะก็คือมีดินร่วนนะคะอันนี้ก็คือไปหาดินตามขุยไผ่แล้วเราก็มาป่นให้ละเอียดนะคะใส่ไปเลย1ส่วนนะคะที่เดาใส่แล้วก็ขุยมะพร้าวอันนี้เป็นขุยมะพร้าวที่เดาแช่น้ำไว้นะครับแช่น้ำไว้เพื่อลดสารแทนนินนะคะใส่ไปเลย1ส่วนนะคะแล้วก็ที่เราจะใส่เพิ่มเติมก็คือนี่เลยขี้เถ้าดำค่ะครึ่งนึงนะคะครึ่งส่วนผสมทุกอย่างรวมกันอ๋อแล้วที่เราจะใส่เพิ่มเติมนะคะก็คือนี่เลยค่ะอันนี้เป็นปูนขาวนะคะนี่ปูนขาวเพื่อการเกษตรอันนี้นะคะจะช่วยในเรื่องพวกปรับค่าดินแล้วก็ยังช่วยป้องกันเชื้อราได้ด้วยนะคะเราก็ใส่ไปนิดเดียวค่ะยุบนิดเดียวผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรสำหรับเพาะของดาวนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้เพาะอย่างอื่นก็ได้ด้วยนะคะอันนี้ดาวเอาไว้เพาะพริกค่ะมาได้อย่างนี้แล้วนะคะใส่เราจะเพาะในแก้วค่ะเจาะอย่าลืมเจาะรูด้วยนะคะแล้วก็เอาดินใส่ลงไปเลยเพราะสะดวกสบายดีค่ะเราเพาะในแก้วแบบนี้นี่เดี๋ยวลดน้ำหน่อยนะคะที่เราลดน้ำก่อนก็เพื่อที่ว่าถ้าดินยุบเราก็จะเพิ่มดินลงไปหน่อยนะคะเพราะบางทียุบมากเลยค่ะมาเรียบร้อยแบบนี้นะคะดินไม่ยุบแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะใส่เมล็ดพันธุ์ของเราลงไปเลยอันนี้เพื่อนๆอาจจะเอาเมล็ดที่แม่ให้มานะคะอันนี้ก็ให้มาจากในครัวหรือเมล็ดที่เราไปซื้อมาเองก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเพาะเมล็ดที่ซื้อมาเองเพาะ2อย่างเลยเม็ดที่เราเพาะนี่นะคะเราไม่แช่นะคะเราเพาะลงไปเลยใส่ลงไปเลยโอ้ยติดมืออ่ะเสียดาย2เม็ดเกลี่ยเกลี่ยนะคะพอเกลี่ยแบบนี้เราก็เอาดินนะคะโรยบางๆข้างบนนิดๆ นิดเดียวเลยนิดเดียวนะคะไม่ต้องโรยหนาเพราะว่าเดี๋ยวพอเราลดน้ำนะคะดินก็จะกรบเองนี่เม็ดพันโผล่แบบนี้ไม่เป็นไรนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะใช้นี่เลยฝาถ้าเพื่อนๆตรงนี้โบไปนะคะก็หาเทปกาวมาแปะมาปิดไว้นะคะเนี่ยคือไม่ให้อากาศเข้านะคะปิดไว้อย่างนี้เลยแล้วเราก็จะเห็นด้วยค่ะว่าเขางอกมาไหร่งอกแล้วหรือยังนะคะปิดไว้อย่างนี้จนกว่าจะงอกค่ะปิดให้แน่นนะให้ดังให้ค่ะโอเคแล้วเราจะให้ดูที่เราเพาะไว้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือที่เราเพาะไว้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอเขาเริ่มงอกแทงหน่อขึ้นมางอกขึ้นมาแล้วเราก็เปิดฝาได้ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆในการเพาะพริกนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้ไปลองกันดูนะคะง่ายมากๆขึ้นแน่นอนขึ้นทุกเม็ดแบบนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ